รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยครับผมหนุ่ยพงศุขครับคุณผู้ชมคิดเหมือนผมไหมฮะสมาร์ทโฟนนี่มันย่อโลกจริงๆนะหลายคนชอบใช้คำนี้นะเพราะรู้สึกว่าทุกอย่างมันก็ง่ายไปหมดติดต่อกันได้ไปหมดเอาเป็นว่าจริงๆแล้วพื้นโลกก็ยังยิ่งใหญ่กว้างใหญ่ไพศาลเหมือนเดิมนี่แหละครับเพียงแต่ว่าอินเทอร์เน็ตพาคนไกลมาเป็นคนใกล้ได้นี่คือเครื่องมือสำคัญในการทำการค้ายุคใหม่ซึ่งรายการตลาดออนไลน์รายการนี้แหละครับจะแชร์ความรู้ใน10นาทีนี้เพื่อคุณผู้ชมได้รู้วิธีการเป็นพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์เอาสิ่งที่อยู่ในโลกจริงมาเป็นโลกเสมือนแต่ขายได้ไกลขึ้นกว้างไกลมากกว่าเดิมลูกค้ากระจายตัวอยู่ทั่วทุกมุมโลกถ้าสื่อสารกับเราได้เมื่อไหร่เราก็ได้เงินแก่เขาได้เมื่อนั้นแหละครับฉะนั้นในวันนี้เราจะมารู้เทคนิคต่างๆนี้พร้อมกันครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับสู่ยุคสมัยของ Facebook Live การไลฟ์ขายสินค้านะครับบางคนเรียกไลฟ์สดไลฟ์สดแต่อย่าไปเรียกงั้นเลยครับมันเป็นการใช้คำฟุ่มเฟือยเพราะไลฟ์ก็แปลว่าสดอยู่แล้วเดาเป็นว่าใครๆเขาก็ทำกันพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์จำนวนไม่น้อยนะครับมีหน้าร้านอาจจะอยู่ในตลาดนัดในตลาดสดต่างๆแล้วก็ตั้งกล้องไว้นะครับแต่ผมจะบอกผู้ชมว่าเนื่องด้วยจำนวนพ่อค้าแม่ค้าที่ทำแบบนี้ในช่วงเวลาทุกช่วงเลยแหละมีจำนวนมหาศาลและเยอะมากการไลฟ์ในปัจจุบันจึงไม่ง่ายเหมือนยุคแรกที่มีคนไลฟ์อยู่พร้อมกันน้อยปัจจุบันครับไอบอลหรือลูกตาของคนดูเนี่ยถูกแย่งออกไปสารพัดสารเพไลฟ์เต็มไปหมดเลยทีเดียวต้องใช้คำว่าผู้ที่ประสบความสำเร็จจากเรื่องนี้ความสำเร็จไม่ได้ได้มาอย่างฟลุกๆฮาซันน่าจะเป็นตัวอย่างที่ดีมากๆในยุคนี้นะครับที่ขายอาหารทะเลอบแห้งอยู่ที่หน้าร้านซึ่งดูสไตล์เหมือนเพิงหมาแงนของตัวเองแล้วก็ขายยอดขายเป็นล้านต่อเดือนขายสินค้าเฮ hey! ขายสินค้าเฮ hey! ขายสินค้าทะเลสดดีมากยอดเยี่ยมมีคนเชียร์มีคนเขาเรียกว่าบูมเข้ามาเหตุผลเพราะฮาซันเตรียมการเรื่องนี้ไว้เป็นอย่างดีครับมีการเปิดเผยวิดีโอคลิปนะครับเบื้องหลังการสร้างของฮาซันภาพที่เราเห็นแนวตั้งตามจอของ Facebook เนี่ยเอาจริงๆแล้วไม่ใช่เพิงร้านที่อยู่ตามข้างทางทั่วไปแต่เป็นอยู่ในอาคารสถานที่ตึกทาวน์เฮาส์แบบนี้นี่แหละครับที่ฮาซันวางฉากไว้ดูมีความบ้านๆและมีทีมงานจำนวนมากกว่าที่อยู่ภายนอกมีคอมพิวเตอร์คอยกดตอบไลฟ์แชทอย่างทันท่วงทีมีคนปล่อยคิวเสียงมีคนปล่อยคิวภาพนี่แหละครับความสำเร็จของฮาซันวันนี้ผมหนุ่ยพงศุขนะครับแม้ว่าไม่ใช่พ่อค้าออนไลน์แต่เคยทำไลฟ์ตั้งแต่ยุคแรกผมจะรวบรวมความนึกคิดที่เกี่ยวกับไลฟ์เพื่อคุณประสบความสำเร็จกับเรื่องนี้ได้ครับขั้นตอนที่หนึ่งครับการใช้ลีลาและทักษะในการนำเสนอถือเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของแต่ละคนคนที่โดดเด่นจริงๆก็คือคนที่มีกิฟต์หรือมีพรสวรรค์ทางด้านนี้นะครับซึ่งทั้งหมดนี้ไม่ได้เกิดขึ้นตั้งแต่ทารกเขาแสวงหากันมาทั้งนั้นแหละครับจะเป็นเจนน้ำจะเป็นฮาซันหรือจะเป็นใครก็แล้วแต่คนส่วนใหญ่มักมีลีลาทางการพูดฉะนั้นถ้าคุณฝึกตรงนี้ได้ก็เป็นเรื่องดีที่ทำให้การไลฟ์นั้นต่อเนื่องและสนุกเพราะไลฟ์ที่ดีคงไม่ใช่ไลฟ์ประเภทพ่อค้าพูดคำหนึ่งเดี๋ยวแป๊บนึงครับแล้วก็คิดคำพูดคุณผู้ชมครับผมว่าผมจะขายรองเท้าต่อทุกคนต้องการความต่อเนื่องทุกคนต้องการการเล่าที่มีความถี่ยิบไม่มีเสียงเดดแอร์ไม่มีการหยุดนิ่งฉะนั้นเรื่องนี้ต้องไปฝึกอันที่สองครับก็บอกเขียนรายละเอียดเล็กๆน้อยๆประกอบการนำเสนอไว้เพื่อความเข้าใจที่ชัดเจนยิ่งขึ้นบางครั้งเรื่องที่คุณไม่อยากจะบอกอีกแล้วเช่นมีเสื้อทีเชิ้ตอยู่3สีสีแดงดำเหลืองไซส์ S M L ราคา199บาทมันเป็นข้อมูลพื้นฐานครับคนที่เพิ่งเข้ามาในไลฟ์ใหม่ๆมักจะเข้ามาถามว่ามีสีอะไรบ้างอะราคาเท่าไหร่อะมีไซส์อะไรบ้างเป็นคำถามพื้นฐานทั้งนั้นฉะนั้นคุณเขียนไว้เลยครับจะเขียนด้วยลายมือก็ขอให้ชัดหน่อยหรือจะปริ้นพิมพ์ออกมาก็ขอให้พิมพ์กลับหัวเหตุผลเพราะว่าเวลาคุณเอากล้องส่องตัวคุณเองเหมือนกระจกมันสะท้อนกลับด้านนะครับฉะนั้น
เอาตัวหนังสือกลับหัวน่าจะดีกว่าเพื่อสะท้อนกลับไปให้คุณผู้ชมเขาอ่านออกนั่นเองส่วนเรื่องการจัดวางสินค้าเพื่อดึงดูดความสนใจนี่คือทักษะหน้าร้านโดยแท้นะครับแล้วก็เรื่องการสร้างความน่าสนใจด้วยการแจกของรางวัลอันนี้แนะนำว่าของเล็กๆก็พอไม่มีความจำเป็นจะต้องเอาของที่คุณจะขายมาแจกอย่าคิดแบบนั้นหายนะทันทีนะครับสินค้านั้นถ้าคุณไม่ได้ผลิตได้เองมันมีต้นทุนที่คุณจะต้องหามาในราคาต้นทุนฉะนั้นเรามีโอกาสในการแจกในเวลาของเราเองอย่าเอาสินค้าที่ขายมาแจกครับคุณเอาของเล็กๆน้อยๆให้คนอยากติดตามแล้วคุณค่อยไปให้ความสำคัญกับการขายสินค้าที่คุณอยากขายดีกว่าอย่าไปเรียนแบบรายการเกมโชว์อย่าไปเรียนแบบรายการทอล์คโชว์รายการข่าวเพราะนั่นคือสื่อของคนอื่นที่คนมีสินค้าอยากจะได้รับการพูดถึงจึงเอาไปแจกผ่านรายการแต่ถ้าเราเป็นเจ้าของสื่อของเราเองอย่าง Facebook Live คุณสามารถจะแจกสินค้าที่ไม่ใช่สินค้าที่คุณจะขายก็ได้นะครับส่วนในเรื่องของการใช้อุปกรณ์สื่อสารควรมี2เครื่องเป็นอย่างน้อยเครื่องนึงเอาไว้ถ่ายเครื่องนึงเอาไว้พิมพ์ตอบเพราะเวลาคุณไลฟ์ไปคุณคงไม่นั่งมองที่จอเพราะตัวสอมันเล็กมากคุณหาแท็บเล็ตไซส์ขนาดพอดีมือแล้วคุณอ่านไปมองไปคุณพิมพ์ตอบได้เรื่อยๆหรือจะมีทีมงานตอบก็ไม่ว่ากันและปิดท้ายสุดท้ายการเปิดเพลงคลอเบาๆก็เป็นเรื่องสร้างความเร้าใจดีแต่เดี๋ยวช้าก่อนการเปิดเพลงเหล่านั้นต้องระมัดระวังด้วยเนื่องจากระบบอัลกอริทึมของ Facebook ตรวจจับอย่างละเอียดยิบ Facebook มันโหดครับยุคนี้ถ้าคุณเอาเพลงมีลิขสิทธิ์เอาเพลงที่มีเจ้าเข้าเจ้าของคุณโดนสอยหรือโดนแบนแน่นอนฉะนั้นการใช้เพลงประกอบที่ดีควรเลือกจากไลบรารีที่เป็นลักษณะของฟรีไลเซนส์ที่ปัจจุบันนี้มีออกมามากมายนะครับเขาเรียกว่าเป็นลักษณะของการเผยแพร่อย่างเสรีคุณไปลองดูคลังใน YouTube ก็จะมีลักษณะฟรีไลเซนส์แบบนี้ให้คุณได้ใช้สอยเช่นเดียวกันครับคุณผู้ชมครับผมพยายามจะเซิร์ชนะฮะคำว่า OOCC สำนักงานกสน.วันนี้น่าดีใจฮะ Public Group หรือว่ากลุ่มสนทนาแบบเปิดของเราเนี่ยมีสมาชิกกว่า 3.2 พันคนแล้วนะครับก็เอาเป็นว่า 3,000 กว่าคนนี้โอ้โหเขาโพสต์กันสนุกเลยใครค้าขายอะไรใครมีผลิตภัณฑ์อะไรนะครับก็จะมาโฆษณามาประชาสัมพันธ์กันฉะนั้นในช่วงเวลาตลาดออนไลน์ของเราเราก็นำเอาเรื่องราวที่น่าสนใจจากเขาเหล่านี้มาบอกพวกเราผ่านโลกโทรทัศน์ด้วยชมพร้อมกันครับสวัสดีค่ะสันนารงรุ่งดีนะคะเป็นสมาชิก OOCC ของตำบลกุดล้อนะคะซึ่งวันนี้เราจะมีการประชาสัมพันธ์ผ่านออนไลน์ทางกลุ่มเราได้มีการประชาสัมพันธ์ขายผ้าถุงลายสาวบันแต้นะคะลายสาวบันแต้นี้เราได้รับความสนับสนุนจากทางกสน.ของตำบลกุดล้อเราลายสาวบันแต้เป็นเอกลักษณ์ของเกษตรสมบูรณ์เราจะเน้นผ้ามัดหมี่ลายสาวบันแต้ทางจะเป็นผ้าฝ้ายทอด้วยมือมัดด้วยใจนะคะค่ะซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของเกษตรสมบูรณ์เราหนึ่งในของดีเมืองชัยภูมินะคะถ้าท่านใดสนใจติดต่อทางเพจของกสน.นะคะสั่งเข้ามาได้เลยนะคะรัวๆค่ะทางเรารับนะคะออเดอร์กลุ่มสตรีเราจะมีรายได้เสริมเพิ่มพร้อมกับหนักแน่นคือกลุ่ม OOCC ของเรานะคะขอบคุณนะคะที่ท่านติดตามเพจของเราค่ะน่าดีใจนะครับที่รายการของเราเปิดช่องทางไว้หลากหลายนอกเหนือจากเนื้อหาที่เราได้รู้กันไปแล้วคุณผู้ชมก็ถามเพิ่มเติมจาก10นาทีที่ท่านได้ดูผ่าน ETV ได้เรามีช่องทางการติดต่อนะครับศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษาถนนศรีอยุธยาเขตราชเทวีกรุงเทพ10400แต่ถ้าจะอีเมลก็ที่ etvthai1@gmail.com นะครับส่วน Facebook เราเปิดเป็นกรุ๊ปไม่ใช่เพจนะครับเราพิมพ์คำว่า OOCC สำนักงานกสน.ก็ร่วมมาเป็นสมาชิกกับกลุ่มเปิดเพื่อจะพูดคุยเกี่ยวกับการค้าออนไลน์ได้ตลอดเวลาเลยทีเดียวผมดิพงศุขลาไปก่อนเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ